คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระหว่างวันที่1-2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิติกรจามรดุสิตคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตจำนวน26คนซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโมเดลสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดจนหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกณห้องประชุมรองศาสตราจารย์พิเศษเล็กงอนเจริญอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนาดลสัมภาษณ์ผู้เข้าฝึกอบรมปาริวัฒน์นะคะเป็นหัวหน้าส่วนบริหารจัดการจากโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตนะคะก็ใช้ตั้งประกอบกิจนะครับก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่อยู่ที่โรงงานไพ่กรมสรรพสามิตนะครับกนิษฐ์ศิริวัฒน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตความประทับใจในการฝึกอบรมประทับใจมากค่ะค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะให้ความเป็นกันเองค่ะแล้วอาจารย์ก็สอนรายละเอียดได้ดีมากเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามีเนื้อหาอะไรให้สอดคล้องกับองค์กรนะคะยกตัวอย่างที่มาของเรื่องอะค่ะให้สอดคล้องกับองค์กรได้ดีค่ะนี้ได้รับความรู้ข้อจากทางดร.กิติกรนะครับในเรื่องของที่ท่านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องของ ETGO นะครับแล้วก็ ESG แล้วก็ตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับมันเป็นหัวข้อที่ตรงประเด็นกับโรงงานไทยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมด้านการผลิตนะครับที่มีทั้งเรื่องการความรับผิดชอบต่อสังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสิ่งที่เราได้รับจากการอบรมในวันนี้ครับเราก็จะเอาไปปรับปรุงกับการกระบวนการภายในนะครับเพื่อลดผลกระทบเชิงนิเวศนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมเราโดยปกติเนี่ยก็คือใช้เรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นกระดาษแล้วก็มีการใช้ PVC เนี่ยครับที่ค่อนข้างมากวันนี้ก็คือที่นี่คือให้ความรู้เยอะมากก็คือแฮปปี้มากๆครับขอบคุณมากครับความประทับใจก็เห็นว่าทางดร.กิติกรมีความรู้ความชำนาญที่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับองค์กรชั้นนำหลายๆด้านผมเองก็เห็นว่ารู้จักกับดร.มานานครับก็เลยอยากจะให้ดร.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับเพื่อนพนักงานของโรงงานไพ่ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติต่อไปได้ครับ